เชียนห่วงผิดหวังเหรอเขาก็แค่อยากได้ยินฉันพูดว่าฉันชอบเขาทำไมฉันถึงเล่นตัวจนทำให้เขาไม่พอใจล่ะเห็นชัดเลยว่าฉันชอบเขามากขนาดนี้นี่เชียนห่วงเออฉันกังวลว่านายจะจากไปไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นแต่เป็นเพราะว่าฉันชอบนายฉันอยากให้นายเป็นคู่ครองของฉันไปตลอดชีวิตฉันอยากให้นายปกป้องฉันตลอดไปในหัวใจของฉันมีเพียงนายคนเดียวรู้ไหมจีโม่นี่ก็ดึกแล้วฉันไปนอนก่อนแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิพูดออกไปแล้วฉันพูดออกไปแล้วเขินจังเลยแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยจิโม่ในที่สุดข้าก็ได้ยินเสียงในหัวใจของเจ้าเจ้าชอบข้าจริงๆข้าขอสาบานต่อเทพออกข้าจะปกป้องเจ้าไปชั่วชีวิตจะไม่ให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานแม้แต่น้อยแม้ว่าข้าจะตายวันต่อมาเชียนห่วงไม่อยู่แล้วโชคดีที่เขาไม่อยู่เมื่อคืนนี้ฉันพูดเรื่องที่น่าอายออกไปไม่รู้ว่าจะเผชิญหน้ากับเขายังไงดีคนของเผ่าสิงโตบินออกมาสิหากเจ้ามีความสามารถในการขายมันเทศก็ออกมาคุยกับเราไม่ได้หรือเอ๊ะข้างนอกส่งเสียงดังอะไรกันนะนี่มันต่อต้านเผ่าสิงโตบินต่อต้านเผ่าสิงโตบินอย่างนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นกันนะเชียนห่วงจะออกมานะผู้อาวุโสเผ่าเสือดำบินของเราหมดสติไปหลังจากกินมันเทศเผาของพวกเจ้าวันนี้พวกเจ้าต้องมาอธิบายเผ่าเสือดำบินอย่างพวกเจ้าโจมตีใส่ร้ายอย่างชั่วช้าไม่ใช่แค่พวกเจ้าที่กินมันเทศของพวกเราทำไมคนอื่นไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยล่ะอย่าพยายามใส่ร้ายเราเลยนะเขาว่าพวกเขาคงอิจฉาที่เผ่าสิงโตบินของเรามีอาหารมากมายจึงจงใจหาเรื่องเราต่างหากผู้อาวุโสเผ่าเสือดำบินของเรากำลังจะตายยังกล้าว่าเราหาเรื่องพวกเจ้าอีกอย่างนั้นหรือพวกเจ้าช่างรนหาที่ตายซะแล้วหยุดก่อนท่านผู้อาวุโสจีโม่ท่านผู้อาวุโสอย่างนั้นเหรอเผ่าสิงโตบินของพวกเจ้ามีตัวเมียที่สวยขนาดนี้ด้วยเหรอข้าชื่อจีโม่เป็นผู้อาวุโสของเผ่าสิงโตบินมีเรื่องอะไรก็คุยกันดีๆสิหากเจ้าลงมือกับคนในเผ่าของข้าเรื่องนี้คงจบไม่ดีแน่หน้าตาสวยขนาดนี้พูดจาดุดันได้ด้วยเหรอแต่เอมินอย่างข้าไม่ใช่คนที่เห็นใจสาวงามหรอกนะหากพวกเจ้าเผ่าสิงโตบินได้ความรับผิดชอบแม้แต่เจ้าข้าก็จะสู้ด้วยเอมินเจ้าลองแตะต้องนางดูสิอะอย่าแม้แต่จะคิดที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเออเชียนห่วงอ่ะเชียนห่วงมาแล้วสินะจิโม่ข้าอยากเตรียมอาหารเช้าให้กับเจ้าจึงออกไปหาเดียวๆสุดท้ายทำให้เจ้าต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาตามลำพังเออเชียนห่วงฉันคือผู้อาวุโสของเผ่าสิงโตบินมีคนมาหาเรื่องถึงที่แบบนี้ก็ต้องออกหน้าอยู่แล้วสิจะว่าใครมาหาเรื่องถึงที่กันข้ามาที่นี่เพราะมีเรื่องที่จะพูดผู้อาวุโสเผ่าเสือดำบินของเรานี่เชียนห่วงเอมินเช้าขนาดนี้พวกเจ้าทะเลาะอะไรกันน่ะอะเสี่ยวลิงเหรอก็ใช่นะสิเอมินเกิดอะไรขึ้นเหรอกับผู้อาวุโสของเผ่าเสือดำบินของพวกเจ้าเนี่ยดูเหมือนว่าจะถูกพิษนะเสี่ยเจี้ยนทำได้ไม่เลวทุกอย่างก็เตรียมพร้อมหมดแล้วตอนนี้ข้าแค่อยากให้ทุกคนเชื่อว่าจิโม่วางยาพิษผู้อาวุโสเผ่าเสือดำบิน
เช่นนั้นแล้วอีกไม่นานเชียนฮวงก็จะไล่จี้โม่ออกไป อะไรนะวางยาพิษเหรอเออเมื่อกี้ฉันไม่ทันได้ดูผิวของผู้อาวุโสเสือดำบินมีสีฟ้าและสีม่วงมือยังกระตุกมันเป็นสัญญาณของการถูกพิษจริงๆเซี่ยวหลิงบังเอิญมาที่นี่เหรอเธอจะทำอะไรกันแน่นะเจ้าดูออกด้วยเหรอว่าถูกพิษเช่นนั้นเจ้าสามารถรักษาได้หรือไม่ได้แน่นอนในทวีปออกนี้เผ่าจิ้งจอกหิมะของเรามีชื่อเสียงในด้านทักษะทางการแพทย์และสมุนไพรเซี่ยวหลิงเป็นคุณหนูใหญ่ของหัวหน้าเผ่าจิ้งจอกหิมะที่มีทักษะทางการแพทย์ที่ยอดเยี่ยมไม่มีโรคใดที่นางรักษาไม่ได้เช่นนั้นเจ้าสามารถช่วยเขาได้หรือไม่เขาหมดสติไปไม่ยอมตื่นเลยเรื่องนั้นน่ะไม่มีปัญหาเดี๋ยวข้าจะดูให้นะคนอย่างเสี่ยวหลิงเหมือนว่าเธอไม่เหมือนคนที่จะช่วยผู้คนอื่นอย่างง่ายดายเลยนะเธอต้องมีจุดประสงค์อื่นแน่ๆข้าตรวจสอบเสร็จแล้วเขาถูกวางยาพิษจริงๆและพิษก็แทรกซึมเข้าไปในไขกระดูกชีวิตของเขาถูกแขวนอยู่บนเส้นได้หากอยากช่วยเขาในตอนนี้ต้องหาสิ่งที่วางยาพิษเขาก่อนโดยทั่วไปแล้วอาหารมื้อสุดท้ายที่เขากินก่อนที่เขาจะหมดสติไปอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาถูกวางยาพิษก็ได้นะผิดปกติเกินไปเซลิงไม่ได้ยื่นมือออกไปด้วยซ้ำเธอสรุปได้ยังไงว่ามันเป็นอาหารเป็นพิษไม่ใช่พิษจากการกัดเหรอและอาหารมื้อสุดท้ายที่เขากินสิ่งสุดท้ายที่เขากินก็คือมันเทศเผาเผ่าสิงโตบินพวกเจ้ามีอะไรจะพูดหรือไม่เราต้องการคำอธิบายเอมินเรื่องยังไม่เรื่องก็ชัดเจนมากแล้วผู้อาวุโสเผ่าเสือดำกินมันเทศของเผ่าสิงโตบินจากนั้นก็ถูกวางยาพิษยังไงล่ะแต่ว่าใครเป็นคนวางยาพิษข้าก็ไม่รู้นะขึ้นอยู่กับว่าผู้อาวุโสท่านนี้คือคนไหนพวกเจ้ารู้หรือไม่ว่าเขาไปรับมันเทศมาจากใครข้ารู้ตอนนั้นข้ายืนอยู่ข้างๆผู้อาวุโสคนที่ยื่นมันเทศให้ผู้อาวุโสก็คือนางเอ๊ะตัวเมียคนสวยนั่นไงจี้โม่จงติดกับซะเดี๋ยวนี้เออเซียวหลิงนี่คือจุดประสงค์ของเธอสินะเป็นเจ้านั่นเองเจ้ากล้าดีเช่นไรจึงวางยาพิษในมันเทศอย่าพูดเลวไหลนะมันเทศของเราไม่มีทางมีพิษเป็นอันขาดพี่สาวก็ไม่ได้เป็นคนวางยาพิษเช่นกันทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะเมื่อวานมันเทศเผาของพวกเจ้าขายในราคาถูกมากเพราะว่ามีพิษอยู่ในนั้นสินนะ จี้โม่เมื่อวานเจ้ากระตือรือร้นในการขายมันเทศเผามากเกินไปนึกไม่ถึงเลยว่าภายใต้ความกระตือรือร้นของเจ้าจะมีจิตใจที่ชั่วร้ายแบบนี้ ข้าผู้อาวุโสเผาเสือดำบินเจ้าสมควรตายจริงๆปลุกปั่นและชี้นิ้วมาที่ฉันมาตลอดเลยฉันมั่นใจ 100% ว่าการวางยาพิษผู้อาวุโสของเสือดำบินต้องเป็นฝีมือของเซียวหลิงแน่เซียวหลิงเธอทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เชียนฮวงมาครองสินะใช่แล้วตัวเมียนี่ภายนอกดูดีขนาดนี้แต่จิตใจนางช่างโหดร้ายนางสมควรตายตัวเมียนี่เป็นฆาตกรนางต้องชดใช้ฆ่าคนต้องชดใช้ด้วยชีวิตฆ่าตัวเมียตัวนี้ซะแก้แค้นให้ลุงเหอใครกล้าลงมือข้าจะฆ่าให้หมดน่ากลัวจริงๆเชียนฮวงจีโมวังยาพิษผู้อาวุโสของเผ่าเสือดำบินนางเป็นตัวเมียที่มีจิตใจชั่วร้ายทำไมเจ้ายังปกป้องนางอีกด้วยล่ะจิตใจชั่วร้ายคือคำที่เหมาะกับเจ้ามากกว่านะจีโม่เป็นตัวเมียที่จิตใจดีที่สุดที่ข้าเคยพบมาข้าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายนางเป็นอันขาดเชียนฮวงเจ้าตัดสินใจที่จะปกป้องจีโม่ใช่หรือไม่ อย่าคิดว่าเจ้าเป็นสิงโตขาวแล้วข้าจะกลัวเจ้านะจีโม่วางยาพิษลุงเหอ
เราเผ่าเสือดำบินจะแก้แค้นให้ลุงเหอสุดชีวิตเช่นนั้นก็ลองดูสิเจียนหวงในเมื่อพวกเขามุ่งมาที่ฉันก็ให้ฉันคุยกับพวกเขาสักหน่อยเถอะนะจีโม่เจ้าจะตกอยู่ในอันตรายนะไม่ต้องห่วงฉันเข้าใจเอมินจากข้อมูลพวกนี้เจ้าเชื่อว่าข้าเป็นคนวางยาพิษผู้อาวุโสของพวกเจ้าไม่คิดว่าเร็วไปหน่อยเหรอนี่เจ้ายังคิดจะเล่นลิ้นอะไรอีกอาหารมื้อสุดท้ายที่ลุงเหอกินก็คือมันเทศที่ซื้อมาจากพวกเจ้ายังไม่พอที่จะพิสูจน์ว่าเจ้าคือฆาตกรอีกหรือหรือว่าต้องให้ลุงเหอมาชี้ตัวเจ้าเองเจ้าถึงจะยอมรับ ถูกต้องแล้วล่ะให้ลุงเหอเล่าให้ฟังว่าโดนวางยาพิษได้ยังไงเซี่ยวหลิงแผนการโยนความผิดให้คนอื่นของเธอฉันเคยเจอมาจากหลิงซิวเย่แล้วแผนนี้ล้าสมัยไปแล้วนะอะไรนะให้ลุงเหอเป็นคนพูดด้วยตัวเองเหรอตัวเมียเจ้าจงใจยั่วยุหรือลุงเหอหมดสติขนาดนี้ยังไม่ฟื้นแล้วจะพูดได้เช่นไร ในเมื่อสลบอยู่ก็ทำให้เขาฟื้นก็พอแล้วไม่ใช่หรือไงนี่คือยาแก้พิษสารพัดประโยชน์ให้ผู้อาวุโสของพวกเจ้ากินเข้าไปก็จะสามารถฟื้นขึ้นมาได้โชคดีที่เมื่อวานได้รับของดีๆมามากมายจากการค้าขายมันเทศรวมทั้งเฟิร์นดำซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นยาแก้พิษสารพัดประโยชน์ด้วยอะไรนะยาแก้พิษสารพัดประโยชน์เหรอข้าไม่เห็นจะเคยได้ยินมาก่อนเลยแต่ว่าดูความมั่นใจในตัวเองของจี้โม่แล้วคงจะไม่ทำให้เสือดำเท่านั้นฟื้นขึ้นมาจริงๆหรอกนะเจ้าพูดจริงเหรอจริงแท้แน่นอนข้าต้องพึ่งพาสิ่งนี้เพื่อทำให้ตัวเองบริสุทธิ์นิปปอนให้ท่านผู้อาวุโสของพวกเจ้ากันเถอะอย่าฟังนางนะพวกเราเผ่าจิ้งจอกหิมะเก่งทางด้านการแพทย์ไม่เคยได้ยินยาแก้พิษสารพัดประโยชน์มาก่อนข้าไม่คิดว่านางต้องการช่วยชีวิตผู้คนเห็นได้ชัดว่านางต้องการวางยาพิษผู้อาวุโสพวกเจ้าให้ตายอย่างไร้หลักฐานแม้ว่าข้าจะไม่เชื่อว่าจิโม่จะสามารถล้างพิษได้แต่ถ้าได้ขึ้นมาล่ะข้าไม่ยอมให้นางมีโอกาสพลิกสถานการณ์กลับมาหรอกนะอะไรนะเซี่ยวหลิงเธอนี่วัวสันหลังหวะจริงๆเลยนะในเมื่อเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็ลงมือก่อนก็แล้วกันเชียนหวงพาฉันข้ามไปทีเข้าใจแล้วล่ะอะไรนะเชียนหวงช่วยยื้อเวลาให้ทีนะเข้าใจแล้ว